ด้วยความที่แนมตอนนี้มีหน้าที่เป็นนักร้องบางทีก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับบทบาทที่แนมต้องทำการที่เราใส่หน้ากากเข้าสังคมมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเพราะบางครั้งคนเราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปในบางสถานการณ์บางสังคมก็ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วเราต้องไม่ลืมตัวตนของเราจริงๆว่าเราเป็นคนยังไงภายใต้หน้ากากเหล่านั้นจะมีบ้างไหมสักคนรักในตัวตนของฉันมีบ้างไหมสักคนสนใจกันแบบที่เป็นเวลาหลายคนอาจจะมองเนี่ยเป็นคนแบบนิ่งๆสุขุมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเขารู้ตัวตนที่แท้จริงของเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างแบบขี้อายมากๆไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นจริงๆเราใส่หน้ากากของเราออกไปนอกบ้านนี่คือเป็นคนเฟรนลี่นะถามว่าเป็นตัวตนเราไหมเราว่าจริงๆมันก็เกือบจะเป็นตัวตนเรานะแต่ว่าแน่นอนพอแบบอยู่บ้านหรือแบบอยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวเงี้ยจะไม่ใช่คนอย่างนี้นะจริงๆก็เป็นตัวเองแหละฮะแต่ว่าคุมตัวเองมากขึ้นเรื่องอารมณ์ด้วยมั้งครับจริงๆแล้วธรรมชาติเป็นคนค่อนข้างแบบอารมณ์ร้อนก็เวลาอยู่ในสังคมอยู่ข้างนอกก็ต้องพยายามกดตัวเองลงพยายามอารมณ์เย็นขึ้นเวลานาทีใส่หน้ากากนาทีก็จะเป็นคนที่นิ่งๆถ้าเกิดสมมติว่าอยู่กับคนที่เราสนิทหรือว่าครอบครัวอะไรอย่างงี้ก็จะพูดเยอะกว่าเราก็จะสนุกมากกว่าเวลาที่เราใส่หน้ากากไปข้างนอกบางทีก็เป็นเรื่องที่นั่งค่อนข้างเหนื่อยนะเราก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่มีใครสามารถเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าอยู่ในโลกนี้ลำบากถ้าทุกคนเป็นตัวของตัวเองไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแบบมีความอดทนแล้วก็มีแบบวินัยในการใช้ชีวิตมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียมันก็ดีเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นจริงๆเราเป็นยังไงมันอาจจะมีการแบบโกหกกันหลอกลวงเกิดขึ้นได้เพราะว่าคนต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาผมรู้สึกว่ามันคือการใส่หน้ากากให้พอดีมากกว่าควรจะหาจุดตรงกลางนั้นให้เจอเพราะบางครั้งคนเราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปก็ไม่ดีแต่การที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเนี่ยความสุขในการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็จะหายไปจริงๆการใส่หน้ากากเข้าสังคมแบบมันเป็นสิ่งที่โอเคนะที่ควรทําแล้วก็ควรมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะต้องมีคนที่เข้าใจเราในบทที่ไม่ใส่หน้ากากด้วยอ่ะถึงแม้เราถอดหน้ากากเราก็ต้องมีคนที่พร้อมที่จะอยู่กับเราได้ด้วยเช่นกันจะมีบ้างไหมสักคนรักในตัวตนของฉันมีบ้างไหมสักคนสนใจกันแบบที่เป็นไม่ต้องคอยกังวลไม่ต้องใส่หน้ากากสังคมเพื่อเอาใจใครไม่ต้องใส่หน้ากากสังคมให้ใครถูก